กวีสินกรสัจจุบทที่148นะครับทองหนึ่งเส้นใส่ข้อมือผู้ใหญ่ถือเขาว่างั้นใส่ให้เด็กตามกันหลังจากนั้นทองหายไปหาหลายวันพบอีกทีอยู่กับขี้ลูกหลานไงเด็กคงนึกว่ากินได้จงจำไว้คุณผู้ใหญ่ก็คือเด็กน้อยฮะใส่กำไรไว้แล้วก็เด็กเขาไม่รู้ครับว่าอะไรก็กิน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 แคะแคะแคะดันทะลึ่งหลุดเข้าปากไปโออันตรายนะครับก็เด็กน้อยก็อย่าใส่อะไรให้เยอะแยะนะครับให้เขามีเปื่อยเปล่าตามธรรมชาติของเขานะฮะอย่าไปอุตริอะไรมากมายนะมันเป็นอันตรายครับเผลอๆแบบไม่ได้เข้าไปหมดนะฮะเข้าไปแค่ชิ้นเดียวนะฮะก็อันตรายแล้วนะครับผมก็รักลูกรักหลานให้ถูกทางแล้วกันนะครับ